่านนะครับผมอัศจารย์ สุภาษินครับอาจารย์ประจำสาขาสุขภาพอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลล้านนาครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับวันนี้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับนักศึกษาในยุคสมัยนี้นะครับรวมถึงครูบาอาจารย์นะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่นะครับเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมนะครับให้กับทั้งครูอาจารย์แล้วก็เพื่อที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติหรือที่เราจะได้ยินกันตลอดเวลาว่านักศึกษาปฏิบัติการ hands on ใช่ไหมครับผมครับเคยได้ยินคำนี้นะครับก็ก่อนที่นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้ครูก็ต้องเป็นครูนักปฏิบัติก่อนนะครับดังนั้นโครงการนี้ก็เป็นการให้ครูบาอาจารย์ได้ไปฝึกประสบการณ์ตนเองนะครับในสถานประกอบการซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่จะมาแชร์ความรู้หรือว่าสิ่งที่ได้รับจากสถานประกอบการนะครับทั้งในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านโทรคมนาคมนะครับแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถแบ็คโฮบางคนอาจจะเด็กนักศึกษาอาจจะมาจากวิศวะเครื่องกลลองฟังท่านอาจารย์นะครับเพื่อพวกเราจะมีโอกาสได้ไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการรวมถึงกลุ่มบริษัท BDI ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับของอาเซียนเลยนะครับซึ่งวันนี้เจ้าของบริษัทรองประธานบริษัทก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในวันนี้นะครับรวมถึงอีกหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทชีเฉียนฟู้ดนะครับบริษัท TN Precision and Supply พวกนี้แต่ละท่านแต่ละอาจารย์ที่ได้ไปฝึกประสบการณ์ก็จะมาเล่าให้ฟังส่วนช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผมขอเล่าคร่าวๆว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแล้วก็จะมีพิธีเปิดนะครับเวลาประมาณ 9:00 น.ตอนนี้ไม่รู้ใกล้ถึงหรือเปล่านะครับโดยจะมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านดร.กิจจาชัยธนุนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็จะมีการเสวนานะครับหลังจากนั้นจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อนะครับความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตนะครับโดยเฉพาะบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างบัณฑิตราชมงคลล้านนานะครับเพราะวันนี้ดูแววตาบัณฑิตแล้วตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นไหมครับดูกระฉับกระเฉงมากใช่ไหมครับตื่นตีห้าแต่งหน้าแต่งตัวมาที่คุ้มภูเขาใช่ไหมครับหรือว่าฝนตกครับเช้าฝนตกมากนะครับไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่ากังวลอยู่นะครับแต่เห็นน้องๆเต็มห้องแบบนี้รู้สึกอุ่นใจเต็มนะครับวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่จะเต็มนะครับแล้วก็การเสวนาในครั้งนี้นะครับก็จะมีวิทยากรสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบรินดาจางขจรศักดิ์นะครับท่านเป็นรองประธานกลุ่ม BDI กรุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันนะครับและคุณภูมิรินทร์อินวงศ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายส่วนภูมิภาคบริษัทซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนคุณมนูนสุวรรณรงค์นะครับตัวแทนจากบริษัทเมโทรแมชชีนเนอรี่จำกัดและคุณพรโรจน์มานันตะพงศ์นะครับบริษัทไทยสมิทPK Corporation จำกัดช่วงแรกครับขอการเรียนเชิญท่านดร.กิจจาชัยธนุคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำโต๊ะประธานในพิธีนะครับและขอการเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชกุลสิริศรีตระกูลนะครับรองคณะบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้กล่าวรายงานขอการเรียนเชิญครับเรียนคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะผู้บริหารท่านวิทยากรคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านครับด้วยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีเป้าหมายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความเป็นมืออาชีพและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับการพัฒนาทักษะในสถานประกอบการเพื่อต่อยอดความรู้และการดำเนินวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะนำเอาทักษะและประสบการณ์กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยและการถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตนักปฏิบัติเกิดผลสำเร็จคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ประจำปี2558โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1เพื่อจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาในหัวข้อความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตโดยในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิจัยกรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงอันประกอบด้วยคุณปริญญาอาจารย์กฐินศักดิ์รองประธานบริษัท BDI Group และผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยไทยไต้หวันท่านที่2คุณมนูนสุวรรณรงค์จากบริษัทเมโทรแมชชีนารีจำกัดท่านที่3คุณพอโรจน์มนัตพงศ์จากบริษัทไทยสมิทธ์ PKK จำกัดและท่านที่4คุณภูมิรินอินทวงผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายส่วนภูมิภาคภาคเหนือบริษัทซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนเพื่อเป็นการนำข้อที่2เพื่อเป็นการนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในทำกรอบการคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ประจำปี2558ของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และข้อที่3เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเข้ารับการพัฒนาทักษะในสังกัดการของอาจารย์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกประสบการณ์ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ขอกราบเรียนเชิญครับในโครงการที่เราได้ดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะครับอยากจะเรียนสั้นๆนะครับเพื่อได้ให้พวกเราได้ฟังวิทยากรได้มากขึ้นนะครับจริงๆโครงการนี้เป็นนโยบายหลักนะครับของมหาวิทยาลัยที่อยากจะเห็นบัณฑิตหรือนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของภาคประกอบการดังนั้นโครงการที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาเนี่ยเรายังค้นพบว่าสิ่งหนึ่งการที่อยากให้นักศึกษาทั้งหมดโดยเฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้เรียนรู้การทำงานจากของจริงนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่คณะวิศวกรรมได้ดำเนินการคือว่าทำอย่างไรก่อนที่นักศึกษาจะเป็นนักปฏิบัติได้สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ต้องเป็นนักปฏิบัติก่อนนะครับที่มาของโครงการนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญซึ่งวันนี้เรามีหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนที่มีความต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้อาจารย์ของเราได้มีประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการจริงๆเรามีสารกิจศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เรามีฝึกงานในหลักสูตรปปส.อสบเรามีฝึกสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้ววันนี้เรามีโครงการใหม่ๆเราจัดการศึกษาในสถานประกอบการวันนี้มหาวิทยาลัยของเราได้ดำเนินการในโครงการเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้านักศึกษาของเราอยากจะมีประสบการณ์เรียนรู้จริงๆเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับนั่นคือที่มาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำตั้งแต่ต้นมาเนี่ยนะครับนั่นก็คือสารกิจศึกษานะครับซึ่งวันนี้ทางผู้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้เชิญทางบริษัทนะครับซึ่งมีความสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับซึ่งหลายบริษัทนะครับที่เราเชิญมาวันนี้เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตนะครับโดยเฉพาะวันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับอย่างหนึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับดิจิทัลอีโคโนมีนะครับให้หลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ให้อาจารย์ของเราให้โอกาสอาจารย์ของเราได้ไป
ึกประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับทั้ง 2-3 แห่งนะครับที่วันนี้เราได้เชิญท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นความท้าทายนะครับของนักศึกษานะครับนักศึกษาวันนี้ที่ได้เข้ามาจริงๆในบริษัทที่เราได้มาคุยวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนนะครับนะครับถ้านักศึกษาสนใจหรืออาจารย์ที่สนใจนะครับเราได้คุยกันนะครับแล้วกลุ่มบริษัทเหล่านี้เราได้ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยนะครับก็อยากจะฝากว่าวันนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับถ้ามีอะไรที่อยากจะเรียนถามนะครับมีอะไรที่อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทั้งอาจารย์นะครับที่วันนี้อาจจะมีทั้งอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมในโครงการนี้กับอาจารย์ที่ได้เข้าไปร่วมซึ่งตอนบ่ายก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์เรานะครับตลอดระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนที่ไปอยู่บริษัทเนี่ยไปอยู่สถานประกอบการเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเปิดโครงการนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ประโยชน์ทั้งอาจารย์นักศึกษานะครับแล้วก็ทางวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราครับขออนุญาตเปิดโครงการครับขอบคุณมากครับในการจากนี้ไปนะครับจะเป็นเสวนาเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตนะครับขอกราบเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกครับคุณบริณดาจารย์ขจรศักดิ์รองประธานบริษัทบีดีไอกรุ๊ปครับผมครับและท่านที่สองครับคุณมนุนสุวรรณรงค์ครับบริษัทเมโทรแมชชีนเนอรี่จำกัดครับผมครับเป็นจำนวนเดียวครับและท่านที่สามครับคุณพรโรจน์มานันตพงศ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานบริษัทไทยสมิทพีเคคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับผมครับและพิธีกรผู้มีเกียรติท่านสุดท้ายนะครับคุณภูมิรินทร์อินวงศ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายส่วนภูมิภาคภาคเหนือบริษัทซิมโฟนีคอมมูนิเคชั่นครับและขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สมโภชกุลสิริศรีตระกูลครับก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่ต้องจดบันทึกไว้ในหน้าของราชมงคลในหน้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรล้านนานะครับการที่จะนำระดับผู้บริหารของแต่ละบริษัทเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มานั่งให้เราได้รับทราบข้อมูลมาให้ข้อมูลกับทางอาจารย์ทางผู้บริหารรวมถึงนักศึกษาซึ่งบุคคลเหล่านี้ถ้าท่านไปที่บริษัทท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอหรอกครับแต่วันนี้ท่านได้มาเยือนเราที่นี่ทุกท่านวิทยากรทุกท่านเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปนั้นอย่ารับอย่างเดียวก็ขอให้อาจารย์หรือผู้บริหารหรือนักศึกษาแต่ละท่านได้สอบถามข้อมูลแล้วก็พูดถึงนโยบายในอนาคตข้างหน้าว่าอีก3ปีอีก2ปีหรืออีก1ปีที่จะจบออกไปเนี่ยทิศทางการบริหารการทำงานของธุรกิจหรือที่ต่างในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจะเดินไปในทางไหนจะเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าที่ได้ข่าวมาว่าบริษัทโน้นบริษัทนี้ยกตัวอย่างเช่นซัมซุงได้ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นแต่ทำไมบริษัทเหล่านี้ยังอยู่ที่นี่บริษัทท่านคิดอย่างไรกับประเทศไทยและท่านต้องการบัณฑิตที่จะไปใช้กับในสถานประกอบการอย่างไหนเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้พัฒนาเราจะได้เตรียมความพร้อมให้กับตรงกับความต้องการของสถานประกอบการนะครับเราไม่อยากจะไปเริ่มต้นที่ศูนย์เท่ากับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่อื่นแต่เราอยากจะวิ่งนำหน้าไปก่อนสัก5เมตรหรือ10เมตร
แน่นอนเราอาจจะวิ่งช้ากว่าแต่เราได้เปรียบแล้วเรารู้ความต้องการของสถานประกอบการเหล่านั้นซึ่งแต่ละสถานประกอบการต่างๆเหล่านี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญและเป็นบริษัทที่อยู่แนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมในบ้านเราในทุกวันนี้นะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตให้แต่ละท่านได้แนะนำนะครับตัวท่านเองพร้อมกับโปรไฟล์ของบริษัทว่าบริษัทเนี้ยทำอะไรธุรกิจประเภทไหนขยายมาอย่างไรขยายมาจากที่อื่นหรือถือกำเนิดมาจากที่นี่เป็นพันธุ์ไทยแท้หรือเปล่านะครับและมีแนวโน้มอย่างไรคร่าวๆนะครับคร่าวๆท่านละ5นาทีนะครับก็ขออนุญาตท่านแรกเป็น Ready First ก่อนนะครับท่านสุภาพสตรีสวยที่สุดในเวทีแห่งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญคุณบรินดาครับค่ะก็ดิฉันชื่อบรินดาจางขจรศักดิ์นะคะพื้นเพเป็นชาวไต้หวันนะคะเกิดที่ไต้หวันนะคะมาเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยที่บริษัทของเรานะคะกลุ่มบริษัทของเรานั้นเนี่ยก็ เริ่มต้นจากทางที่คุณพ่อนะคะกับคุณแม่ย้ายมาจากไต้หวันแล้วก็เรามาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยค่ะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วประมาณ40กว่าปีนะคะก็ในกลุ่มบริษัทของเรานะคะชื่อ Bangkok Die Casting and Injection ชื่อก็บอกแล้วนะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะคะ Bangkok แล้วก็die casting ก็คือเป็นชิ้นส่วนอลูมิเนียม die casting นะคะคือการฉีดอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งชื่อ injection แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าฉีดพลาสติกค่ะนะคะเราก็เลยเริ่มต้นนะคะจากการฉีดพลาสติกแล้วก็ฉีดอลูมิเนียมโดยที่ในสมัยนู้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์ในบ้านเรายังมีน้อยมากถ้ามีก็คงจะนำเข้านะคะเราก็เลยเริ่มฉีดตั้งแต่ชิ้นส่วนของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพัดลมนะคะแล้วก็ฉีดมาจนถึงชิ้นส่วนยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะคะที่ต้องแนะนำก็คือดุมล้อรู้จักดุมล้อไหมคะดุมล้อนะคะรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็จะมี2ดุมนะคะอันนั้นถือว่าBDI ของเราเป็นผู้ผลิตนะคะเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะเราเริ่มผลิตตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ทำแม่พิมพ์แล้วก็ฉีดจนฉีดเสร็จแล้วทำการแมชชีนนิ่งนะคะจนประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งให้กับบริษัทในเครือของHonda นะคะ Yamaha Suzuki Kawasaki ทุกยี่ห้อของญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการร่วมทุนนะคะกับบริษัทญี่ปุ่นนะคะเรื่อยมาอย่างเช่นบริษัทไทโคอิโตะนะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟรถนะคะรถหน้าไฟหน้าไฟหลังไฟเลี้ยวเป็นต้นนะคะกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ขยายนะคะธุรกิจของเราไปในเรื่องของ LED นะคะเพราะถือว่าLED ก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะประหยัดพลังงานได้ดีนะคะก็ถือว่านะคะชิ้นส่วนยานยนต์ของเราในประเทศไทยก็เราก็ช่วยกันทำมาหากินมาเยอะนะคะเพราะว่าถือได้ว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่ายานยนต์ของเราเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง GDP นะคะรายได้ให้กับประเทศนะคะเป็นอันดับ3เลยนะคะรองลงมาจากการท่องเที่ยวการเกษตรนะคะดังนั้นเราให้ความสำคัญค่ะดังนั้นในเรื่องของบุคลากรที่จะมาทำให้อุตสาหกรรมนี้ยั่งยืนนะคะแล้วก็สร้างความมั่งคั่งมั่นคงนะคะให้กับประเทศไทยได้นะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับครับท่านได้รับฟังจากชิ้นส่วนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ก็ไปที่รถยนต์บ้างนะครับบริษัทไทยสมิธ PKK หรือไทยสมิธ PK Corporation ครับคุณพลโรจน์มนันตพงศ์ครับครับสวัสดีครับท่านคณบดีรองคณบดีแล้วก็คณาจารย์ตลอดจนนักศึกษาทุกท่านครับจริงๆผม
ต้องแนะนำตัวหน่อยครับผมก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วมาก่อนนะอยู่ในกลุ่มนี้นะนะอยู่กับท่านคณบดีแล้วก็รองคณบดีเนี่ยเข้าทำงานด้วยกันมาก่อนนะครับนะผมอยู่ที่จังหวัดตากนะแต่ตอนนี้เขาไม่เอาผมเลยผมต้องออกไปอยู่ที่อื่นครับครับผมเองก็มา20ตอนนี้เป็น23ปีแล้วออกจากราชมงคลนี้ไปนะนะไม่ได้ออกจากจบนะออกจากเป็นอาจารย์ที่นี่ใหม่นะ23ปีไปสัมผัสอยู่ครับวงการของพวกนี้นะผมจะไปว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ไปทำงานเหล็กอยู่นะจริงๆพวกเราเองเนี่ยก็บอกแล้วว่าเมื่อก็สร้างบ้านนะเราสร้างทรงสเปนได้ทรงไทยได้เนี่ยก็เรียกว่าสักชื่อมันเหมือนกันนะจริงๆเราไปอยู่สาขาไหนก็ได้ถ้าเรามีความเข้าใจในการเชื่อมโยงมันนะครับก็ผมที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ทำอยู่ซอฟต์โปรดักต์นะไอตัวที่อยู่ใต้ท้องรถของคุณนะรถกระบะนะทั้งหมดยกเว้นโตโยต้าเดียวที่ไม่ทำนะนอกนั้นทุกยี่ห้อนะครับนะเราเป็นบริษัทที่ทำชิ้นส่วนเรื่องของกระสีเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้นะแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าเราทำตามแบบนะเจ้าของแบรนด์เนมโอเอเมก็เขาดีไซน์มาอะไรมาเนี่ยเราทำนะครับนะเรายังมีก็เรียกว่าต้นน้ำของเรายังอยู่ต่างประเทศเยอะนะทั้งดีไซน์ทั้งแบตเตอรี่บางตัวเราก็ยังต้องบริโภคอย่างนั้นอยู่นะเรามาอยู่ในเรื่องกลางน้ำเช่นเดียวกันปลายน้ำปัจจุบันนี้เราก็ได้ส่งออกไปยังตัวโรงกันเหมือนกันนะครับนะนะสักตัวโรงกันเหมือนกันณปัจจุบันนี้ไทยสมิธเองก็ไปอยู่นะหลายประเทศนะไม่ว่าอินโดนีเซียอินเดียจีนนะหรือไปจนถึงสหรัฐอเมริกานะเราก็ต้องส่งขยายไปอยู่ทั้งหมดนะแน่นอนว่าพอเราออกไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปสู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการก็เรียกว่าการสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยเรายังขาดอยู่นะยังขาดอยู่นะคนไทยเราบอกแล้วว่าไม่ค่อยพิถีพิถันเวลาพูดอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ก็เรียกสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะครับครับพี่ทำอยู่ก็เสื้อผงท้ายตัวนะเสื้อผงท้ายจะพอเสื้อมานะนะเราไม่ต้องการไปทำในส่วนของอะไรการประกอบนะมันมีชิ้นส่วนเยอะแยะไปหมดเรามีโน้ตเอาไม่ถึงนะเราทำเฉพาะเสื้อผงท้ายพวกเกียร์พวกอะไรก็ทำที่อื่นแล้วก็ประกอบกันนะสิ่งพวกนี้นะจริงๆแล้วมันมีความละเอียดอ่อนทั้งหมดการประกอบแต่ละชิ้นเข้าไปชิ้นไหนต้องประกอบก่อนที่หลังประกอบยังไงได้เหรอนะไอ้สิ่งพวกนี้คือสำคัญนะครับสำหรับไอ้บุคลากรจริงๆเราก็ได้ร่วมมือกับทางราชบุคคลอยู่เรื่อยๆนะวิสาหกิจต่างๆนี่ก็แลกเปลี่ยนกันอยู่นะของต้องตากของเชียงใหม่ก็เคยไปร่วมที่สถานประกอบการที่ผมอยู่นะครับก็เพื่ออำนวยตรงนั้นอยู่เพื่อต้องการที่จะให้เด็กเขาได้รับทราบว่าการอยู่ในสถานประกอบการเป็นยังไงแน่นอนว่าทุกสถานที่นะไม่ว่าสถานศึกษาหรือสถานประกอบการมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอยู่นะก็ได้บอกน้องๆก็ที่นี่บอกว่าเอาเฉพาะของดีมานะของไม่ดีวายที่นู่นเราจะพัฒนาต่อไปของเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนในตรงนี้นะครับเราเองก็จะต้องคิดแล้วกันว่าในโลกต่อไป AC เข้ามาเนี่ยเราจะต้องสู้กับต่างชาติอย่างไรนะปัจจุบันนี้นะเพียวไทยนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วไทยสมิธยังแกร่งอยู่นะครับนะเป็นถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สุดตอนนี้แต่โดนแทะริมไปเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวคนนั้นมาช่วยเวนเจอร์หน่อยคนนี้มาช่วยเวนเจอร์หน่อยเพราะเราบอกแล้วว่าต้นน้ำมันเลยอยู่ที่เราการดีไซน์การออกแบบการแมทเทอเรียลแล้วการในพวกซิมูเลตต่างๆมันมาจากต่างประเทศเจ้าของ OEM พวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขึ้นมาปัจจุบันนี้เราได้ทำในเรื่องของการทิ้งต่างๆขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของว่าเราสามารถดีเวลลอปตัวเองได้นะสามารถออกแบบได้นะแล้วก็สามารถที่จะประกันในเรื่องของนะต่างด้านเซฟตี้ต่างๆได้ตรงนี้นะครับซึ่งเมืองไทยเอเชียเราก็ยังคิดว่ายังไม่เท่าไหร่แต่เราค้าขายกับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคสูงนะครับระบบเซฟตี้ตอนนี้เขาไปดูว่าระดับ5แล้วนะระดับ5แล้วคือจนซ้ายจนขวาจนหน้าจนหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงกับอะไรไม่ถึงกับ
ยูเซอร์ที่ใช้อยู่อะไรพวกนี้มันไม่กระเทือนตรงนั้นนะครับทวนแล้วออกมาเนี่ยมันคัดซีมันยุบได้สมแรงลงไปนะครับตัวนี้เรายังไปไม่ถึงนะครับเช่นเดียวกันการทำแบบเนี่ยนะแน่นอนแล้วชอบของที่เขาดีไซน์ไว้เขาบอกไม่บอกทั้งหมดหรอกนะเพราะนั้นลูกศิษย์ที่มาอยู่กับเราบางทีเราก็ถ้าไม่ก็เรียกว่าไม่ copy นะแล้วก็ develop นะ copy กับ copy เนี่ยเราไม่สามารถอยู่ได้นะครับสิ่งที่ในอนาคตเราเชื่อว่าเราก็น่าจะเสียแชมป์ไปในเมืองไทยเหมือนกันนะการที่ว่าจะเป็นยานยนต์ที่ว่าอันดับหนึ่งของโลกในการประดิษฐ์นะครับเพราะคนที่มาตอนนี้มาแรงที่สุดก็คือจีนจีนเนี่ยแย่งไปแล้วนะยอดผลิตต่างๆเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งแล้วรถยนต์นะจีนก็ส่งออกแล้วจีนเองทำรถยนต์ไปส่งก็เรียกว่าไปตีค่ายอเมริกาแล้วนะครับไปตีอเมริกาแล้วนะเพราะเขาคัดลอกเก่งนะคัดลอกเดเวลลอปเก่งนะครับนะก็ทำได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับนะเหมือนทุกอย่างนะเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าตั้งแต่เราเกิดมาว่าสินค้าจีนแดงเป็นไงนะสินค้าจีนแดงมานานแล้วตั้งแต่เราเล็กๆผมว่าพวกคุณยังไม่เกิดหรือผมก็ยังไม่เกิดนะแต่เกิดมาได้ก็ได้ยินแล้วว่าสินค้าจีนแดงเขามีหลายเกรดนะแต่เรายังทำอยู่ลักษณะของเกรดเดียวอยู่เพราะราคามันต่างนะไปขายประเทศรู้ว่าขายประเทศนี้ยังไม่เหมือนกันนะครับจีนเขาเตรียมอย่างนั้นเข้าใจว่าสถาบันยานยนต์ต่างๆตอนนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาไปนะพัฒนาไปนะสถาประกอบการกับนะหน่วยงานของรัฐเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้พวกเราสามารถที่จะแข่งขันได้นะตั้งแต่ต้นน้ำมาเลยคือการทำที่ถุนยานยนต์เนี่ยแน่นอนที่มาเริ่มต้นก็มาเรื่องของการทำแม่พิมพ์นะการทำแม่พิมพ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังมีโปรเซสเยอะแยะไปหมดเลยนะพอมีโปรเซสพวกนี้เยอะๆเนี่ยต้นทุนมันสูงนะอย่างที่ผมอยู่ประมาณ 82% นะเรื่องของอะไรเรื่องของที่ส่วนยานยนต์ที่จะต้องมาเสียในเรื่องของที่ต้องซื้อเข้ามาเนี่ยนะหรือว่าเป็นในเรื่องของที่เราจะต้องทุนลงนั้นนะกำไรมันเหลือไม่มากนะครับอย่างนี้เหลือไม่มากนะแน่นอนว่าต่อไปนะครับก็ขอฝากฐานประกอบการตรงนี้ไว้ด้วยตัวที่นะมาอะไรด้วยว่าเราสู้ไม่ได้แล้วใช้กำลังคนอย่างเดียวนี้เราต้องใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีแต่เราก็ยังขาดอยู่ตอนนี้เครื่องจักรมันก็คือผลผลิตจากวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนโอเปเรตที่ดีเนี่ยนะมันก็อยู่เฉยๆนะนะอยู่เฉยๆนะไม่สามารถที่จะทำผลกำไรได้นะครับน้องๆที่ไปอยู่ก็ผมก็ทักถามเรื่อยๆเขาก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นหลังมันไม่ค่อยพยายามเท่าไหร่เรื่องระเบียบวินัยก็ฝากด้วยตรงนี้นะระเบียบวินัยนะเริ่มต้นเลยการที่มีระเบียบวินัยปัจจุบันนี้ที่ผมทำอยู่เนี่ยตอนเช้าก็เข้าแถวยอมเสียเวลาส่วนหนึ่งนะเข้าแถวออกกำลังกายเพื่อพัฒนาเขาให้เขาได้รู้ว่าการที่ดูสายพวกนี้เป็นยังไงการรักษาสุขภาพปลาหนามัยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งสมัยเรียนเราก็ไม่เคยสนใจเหมือนกันว่าทำไมเรียนไปทำไมวิชาพวกนี้นะการบังคับบัญชาต่างๆแล้วพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีนะไม่มีความพยายามนะไม่มีความพยายามเด็กปัจจุบันนี้นะซึ่งผมไม่ได้คุยเฉพาะที่นี่เดียวนะพอไปคุยกับมาอะไรก็มาตั้งแต่ไหนประถมพอประถมบอกว่ามันมาแต่บ้านนู้นตกลงไม่รู้ใครจะรับผิดชอบแล้วพวกนี้นะก็ขอฝากว่ามีอะไรนะให้พวกผมว่าไม่ผมคนเดียวที่ปรารถนาที่แบบคือในเรื่องของพวกนี้ไปให้กับสถานศึกษานะครับครับผมขอฝากที่แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณทางไทยสุนิทนะครับนะครับจากการที่ได้ฟังมานะครับดูแล้วน่าภูมิใจเนาะใหญ่ที่สุดในโลกแต่กำลังจะเสียแชมป์ไปอยู่ตรงนี้และสิ่งที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเราได้คิดเองหรือเปล่าเราเป็นตลาดขายแรงงานที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าเราได้อะไรประเทศได้อะไรนะครับท่านพลโรดได้พูดถึง OEM นักศึกษาบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่อง OEM นะครับคือ Original Equipment Manufacturing นะครับก็คือต้นตำรับต้นคิดเลยละครับว่าเขาคือใครประเทศเรายังไม่มีรถยนต์เป็นของประเทศเราเองเพราะนั้นเรายังเป็น Original ไม่ได้นะครับยังใช้ของคนอื่นเขาอยู่นะครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์แล้ว
ต้องขยับไซส์ไปนะครับเราก็จะเห็นในงานไซส์โดยทั่วไปนะครับเห็นรถแมคโฮต่างๆเห็นรถเกรดรถไถถ้าที่เราเห็นอยู่ในตลาดทุกวันนี้มันก็มีมากอยู่แล้วและมีคู่แข่งอะไรอย่างไรบริษัทเมโทรเมชินารีนะครับอาจารย์มนูนส่วนหลวงครับผมครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมชื่อมนูนส่วนหลวงนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีจากกระจอมเก้าพระนครเหนือนะครับเมื่อปี2517บางคนเลยนึกออกว่าพูดปีไหนกันเนี่ยนะครับก็ทำงานมาหลายที่นะครับเป็นอาจารย์ก็เป็นนะครับทำงานที่เริ่มต้นทำงานที่รปช.นะครับสมัยนั้นรปช.นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับเป็นรปช.คือสมัยที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่ต้องใช้อินฟราสตรักเจอร์เข้าไปนะทำถนนหนทางเข้าไปในป่าอะไรพวกนี้นะครับลูกน้องก็เสียเพนะครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ยพวกนี้มาแล้วพวกไหนเหรอพวกรวมพวกชั่วรปช.นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็ทำงานที่เมโทรเมชินารีนะครับทีนี้ผมจะพูดในส่วนที่เป็นโปรไฟล์นะครับเมโทรเมชินารีนั้นเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคทเทอร์พิลล่าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแคทเทอร์พิลล่ามาถึงวันนี้ก็อายุ90นะประมาณ90ปีนะตอนที่ผมทำงานใหม่ก็มีเจอยี่ห้ออื่นที่เป็นอเมริกาด้วยกันเนี่ยนะครับอเมริกันทั้งหมดก็มีอะไรมีอลิเชมเบอร์มีInternational Harvester อะไรแต่แล้วแต่นะแม้กระทั่งจอร์เดียยังอยู่นะครับเหล่านั้นก็คือล้มหายตายจากหมดแล้วนะครับแต่แคทเทอร์พิลล่าเรายังอยู่นะครับถึงปัจจุบันนี้นะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีการพัฒนานะมากมายแล้วก็โรงงานมีทั้งเมกสมัยก่อนมีอเมริกามีบราซิลมีที่เบลเยียมมีที่ฝรั่งเศสนะครับญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็บางจุดก็ปิดนะครับแล้วมาเปิดที่ประเทศไทยโรงงานผลิตแท็กเตอร์ตีนะครับนะครับรุ่นเล็กถึงรุ่นกลางนะครับ D8 ถึง D8R นะครับแต่รุ่นเล็กก็มี D4 นะ D4S อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผลิตที่ประเทศไทยอันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกันก็คือว่าเราก็อาศัยแรงงานกับมีการวัตถุดิบของที่เราบ้างนะไม่เยอะนะครับไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็มาประกอบที่นี่นะครับประกอบไปตัวนี้ก็น่าจะ1,000-2,000คันละนะครับคุณภาพก็โอเคนะครับเขาส่งไปทดสอบที่ซาอุอะไรอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ณวันนี้โรงงานส่วนใหญ่ของแคทเทอร์พิลล่านะครับ26โรงอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็คือเขาสามารถผลิตเขามีแรงงานที่ไม่สูงเกินไปนะครับและทุกค่ายของเครื่องจักรกลหนักหรือแม้กระทั่งหลายประเภทนะครับนะเขาก็จะสั่งผลิตที่ประเทศจีนเขาถึงบอกว่าประเทศจีนก็คือโรงงานของโลกนะเป็นโลกเป็นโรงงานของโลกเลยนะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ลูกค้าบอกไม่เอาจากจีนไม่เอาผมก็สั่งมานะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยนะรถแมคโครอะไรนี่นะครับไม่เอาบอกคุณไม่มีทางเลือกอ่ะคุณจะเอาไปญี่ปุ่นราคาคนละเรื่องนะครับถ้าคุณต้องการราคานี้แต่ตอนนี้ยอมรับแล้วเพราะว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะครับปรับปรุงที่ดีขึ้นนะสำหรับเมโทรเมชินารีเองนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายมา38ปีนะครับตั้งแต่ปี2520นะครับ38ปีแล้วก็มีบริษัทในเครือที่เป็นตัวแทนแคทนะครับก็มีECI เมโทรก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนะครับจีนตอนใต้ไปถึงตะวันตกเฉียงเหนือนะกินเกือบครึ่งประเทศของจีนเหมือนกันนะครับของทีมนี้แล้วก็มีลาวเมโทรนะครับแล้วก็มีกัมพูชาเมโทรอันนี้คือบริษัทในเครือข่ายของเราสำหรับที่ประเทศไทยเราก็มีสาขาอยู่30สาขานะครับเราเห็นเชียงใหม่มีลำปางมีไปเห็นก็มีป้ายเมโทรแคทเมโทรแคทนั่นก็คือธุรกิจของเราอยู่ตรงนั้นนะครับธุรกิจของเมโทรก็คือธุรกิจการบริการเราไม่มีสินค้าเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าสินค้าเรามีอย่างเดียวคือบริการนะครับบริการการขายนะบริการการไฟแนนซ์ถือว่าเป็นบริการหมดเพราะเราไม่ได้ผลิตอะไรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับคนเข้าไปก็คือไปเพื่อธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรมการบริการนะครับอันนี้ก็คือโปรไฟล์คร่าวๆของแคทเทอร์พิลล่ากับเมโทรเมชินารีนะครับครับขอบคุณท่านจันทร์มนูนมากครับนักศึกษาบางท่านก็จะคิดว่าแล้วหนทางผมจะทำอย่างไรเมื่อเมโทรเนี่ยแหมเป็นบริษัทที่คาดหวังนะอยากจะเข้าไปทำงานอยากจะเข้าไปฝึกงาน
ต่อาจารย์บอกว่าเป็นแค่บริการครับบริการครับซ่อมเกียร์ทีหนึ่ง5 ล้านครับแต่ถ้าชุดเนี่ยไม่พูดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับครับก็พูดถึงเรื่องออโต้อะไรนั้นเรื่องยานยนต์เรื่องของหนักเข้าไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวบ้างนะครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้ครับในโลกทุกวันนี้เป็นโซเชียลมีเดียทุกคนใช้งานทุกคนเป็นเจ้าของแต่คนถือกรรมสิทธิ์จริงๆนั่นคือใครใครจ่ายให้นะครับก็ในเบื้องต้นก็ขอพูดโปรไฟล์คร่าวๆนะครับเรื่องของบริษัทซิมโฟนีระบบเครือข่ายซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันครับขอเรียนเชิญคุณภูมิรินทร์ครับสวัสดีนะครับท่านคณาจารย์ผู้ทรงเกียรติท่านแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับผู้บริหารผู้ทรงเกียรติท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในวันนี้นะครับผมชื่อภูมิรินทร์อินโวนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายส่วนภูมิภาคครับภาคหนึ่งก็ท่านอาจจะคิดว่าผมอายุยังน้อยนะครับจริงๆผมเนี่ย30 กว่าก็ขออนุญาตเล่าโปรไฟล์ของบริษัทนะครับสักคร่าวๆนะครับบริษัทซิมโฟนีคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนนะครับก่อตั้งเมื่อปี2005นะครับก็ประมาณ10ปีมาแล้วนะครับผมอยู่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับเดิมทีนั้นชื่อบริษัท Global Crossing Solutions นะครับก็ให้บริการโครงข่ายเหมือนกันแต่เป็นสัมปทานภายใต้กับบริษัทกสทนะครับหรือว่า CAT CIT นะครับเดิมทีนะครับแล้วก็ได้ใบอนุญาตลายเส้นนะครับผู้ให้บริการโครงข่ายนะครับประเภท2ที่มีโครงข่ายของตัวเองนะครับกับกสทชนะครับก็ได้ก่อตั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็เข้าตลาดหุ้นเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับด้วยทุนจดทะเบียน300 ล้านบาทนะครับผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยครับเป็นบริษัทไทยแท้นะครับก็ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ400คนนะครับนิดๆนะครับมีวิศวกรทั้งหมด250คนนะครับคิดเป็นประมาณ63%นะครับของพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนว่าบริษัทที่ขับเคลื่อนนะครับโดยเอนจิเนียร์นะครับก็ธุรกิจหลักของบริษัทนะครับคือธุรกิจที่ให้บริการโครงข่ายนะครับโครงข่ายเช่าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรามีไลเซนส์ให้บริการอยู่3ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1เป็น Lease License ที่เรียกว่าเป็นโครงข่ายเช่านะครับประเภทที่2คือ IPLC นะครับเป็นโครงข่ายระหว่างประเทศนะครับ IPLC นะครับประเภทที่3นะครับ IAG หรือ NIX นะครับเป็น IX นะครับเป็นไลเซนส์ประเภทที่ให้บริการ ISP นะครับหรือว่า Internet Service Provider นะครับปัจจุบันเราทำธุรกิจโครงข่ายนะครับอย่างเดียวเรายังไม่ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายในประเทศไทยนะครับเพราะเราทำโครงข่ายหลักให้เขานะครับเพราะ ISP ส่วนใหญ่ไม่มีโครงข่ายของตัวเองนะครับนั่นเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนะครับปัจจุบันธุรกิจใหม่ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือโครงการเคเบิลยาแก้วใต้น้ำนะครับหรือว่าซับมารีนนะครับมีชื่อโครงการว่า MCT นะครับ MCT นะฮะย่อมาจากมาเลเซียกัมพูชาไทยแลนด์นะครับซับมารีนเป็นโครงการคอนโซเทียมร่วมกัน3ประเทศนะครับ3บริษัททัวร์โครงชั้นนำของ3ประเทศนะครับร่วมมือกันนะครับลงทุนคนละ350 ล้านนะครับเพื่อทำเคเบิลซับมารีนนะครับเชื่อมของ3ประเทศนะครับในอ่าวไทยนะครับเพื่อสร้างเกตเวย์ใหม่ของประเทศไทยนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับต้นทุนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจะลดลงนะครับอาจจะถึงประมาณ 30% ซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ทำรีเสิร์ชนะครับเป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็มีเพียงรายเดียวที่ให้บริการมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กก็คือ CAT หรือว่ากสทนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกนะครับเคเบิลระหว่างประเทศ
ซิมโฟนีเป็นบริษัทเอกชนรายแรกนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ทำโครงการนี้นะครับก็อยากจะกล่าวนะครับถึงเรื่องของนักศึกษานะครับของราชมงคลนะครับว่าผมเองมีโอกาสได้สัมภาษณ์นักศึกษามาก็น่าจะเกิน500คนนะครับสิ่งที่พบนะครับขออนุญาตเรียนตรงคือเรื่องปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องของสังเกตนะครับสังเกตเป็นอุปสรรคนะครับของนักศึกษาราชมงคลนะครับอย่างหนักเลยเพราะว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์นะครับทุกอย่างที่บริษัทเทมโพนี่ใช้เนี่ยนะครับเป็นของต่างประเทศทั้งหมดนะครับคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่มีใครแปลด้วยนะครับมันเยอะมากนะครับคุณจะต้องอ่านคู่มือตำราเหล่านั้นเนี่ยทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทำความเข้าใจแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีการเทรนนิ่งจากโปรไวเดอร์หรือว่าจากเวนเดอร์นะครับคนขายอุปกรณ์เนี่ยเจ้าของโปรดักต์เองเนี่ยก็เป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้มาจากอเมริกานะครับมาจากอิสราเอลนะครับมาจากฟินแลนด์นะครับมาจากทางฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งพนักงานไปอบรมเนี่ยก็จะอบรมเป็นสังเกตทั้งหมดในช่วงการ implement อุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นการอบรมสังเกตนะครับการติดตั้งที่เป็นสังเกตทั้งหมดเลยก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทซิมโฟนีเวลาถึงภาคเด็กเนี่ยจะไม่มีการวัดโทอิคโทเฟียอะไรเลยนะครับไม่มีครับเราไม่ได้เอาคะแนนนะครับแต่เราสัมภาษณ์แค่การสื่อสารนะครับโต้ตอบได้นะครับสื่อสารเบื้องต้นได้นะครับอ่านได้นะครับเขียนได้นะครับเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มีมาตรฐานสูงนะครับอย่างเช่นบริษัทการบินไทยนะครับหรือที่ต้องใช้มาตรฐานสูงแบบนั้นนะครับไม่มีนะครับเราต้องการแค่เบื้องต้นเองนะครับแล้วก็มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมที่ดีนะครับพื้นฐานครับเน้นคำว่าพื้นฐานจริงๆนะครับไม่ต้องแอดวานซ์มากเพราะว่าแอดวานซ์มากจริงๆก็เอาไปสอนเองได้นะครับต่อยอดได้นะครับเพราะเรามีการมีองค์ความรู้ที่มีโน้ตฮาวที่ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับราคาแพงนะครับท่านอาจจะหาดูหรืออาจจะมีโอกาสได้ลองทดลองเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับปัจจุบันเรามีโครงการสาขิตนะครับกับทางราชมงคลนะครับเพิ่งทางท่านผู้ดำเนินผู้จัดการได้เซ็น MOU กับทางราชมงคลล้านนาไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับทางราชมงคลล้านนาได้ส่งตัวแทนนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์ธพลนะครับที่ไปอาจารย์ธพลเนี่ยไปดูงานหรือว่าไปศึกษานะครับกับบริษัทซิมโฟนีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมาแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปนั่งเรียนนะครับทดลองอุปกรณ์จริงในห้องแลบนะครับเป็นอุปกรณ์จริงทั้งหมดนะครับไม่มีซิมูเลเตอร์นะครับอุปกรณ์จริงที่ใช้งานจริงในเน็ตเวิร์กนะครับแต่เป็นอยู่ในห้องแล็บนะครับคือจะเป็นลักษณะของการเทรนเป็นon the job training นะครับคือเทรนอุปกรณ์จริงทั้งหมดนะครับอยากทดลองอยากทำอะไรอยากล่มชุมสายนะครับอะไรก็ตามที่อยากทำนะครับทำได้หมดนะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่เรามีนะครับแล้วเรามีแผนกTraining Center นะครับอยู่ภายในสำหรับรวมให้กับพนักงานทุกคนนะครับที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับเรียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนี้ครับเอนจิเนียร์ที่คิดเป็น 63% ของบริษัทมี2ประเภทนะประเภทที่เป็นเทคนิคอลดีปเทคนิคอลนะครับพวกนั้นจะต้องสังเกตจะค่อนข้างดีนะครับประเภทที่2นะครับคือฟิลด์เอนจิเนียร์นะครับประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วราชมงคลจะมาวินนะครับนะฮะเพราะว่าต้องการนักปฏิบัติจริงๆนะครับนักปฏิบัติจริงๆนะครับสู้งานนะครับนะครับสู้งานกับไม่ปล่อยนะครับประเภทนี้เนี่ยฟิลด์เอนจิเนียร์เนี่ยนะครับยังมีโอกาสสำหรับ
นักศึกษาและมงคลนะครับอีกมากนะครับอีกมากเพียงแต่ว่าถ้าท่านได้โอกาสนั้นแล้วเนี่ยท่านจะต่อยอดตัวท่านเองได้ไหมนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งท่านจะต้องขวนขวายนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองก็ผมเล่าคร่าวๆนะครับบริการของบริษัท Symphony Communication นะครับก็มีเทคโนโลยีที่ให้บริการในปัจจุบันเนี่ยทุกเรียกว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ให้บริการครับทั้งพวก ADS นะครับทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับ IP VPN นะครับ IP Transit นะครับแล้วก็ FTTX นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินบริษัท Symphony Communication เพราะว่าเราไม่เคยลงโฆษณาที่เป็นแมสหรือว่าเป็นตลาดคอน sumer นะครับเพราะเราไม่ได้ให้บริการลูกค้าตามบ้านนะครับไม่ได้ให้บอดแบนด์เหมือนทรูนะครับเหมือน TOT นะครับแต่เราให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทเท่านั้นนะครับลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นพวกแบงค์นะครับกสิกรนะครับ SCB กรุงเทพนะครับกรุงศรีนะครับให้บริการลิงก์สาขาทั่วประเทศนะครับทำโครงขายกลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนะครับรวมทั้ง data center ต่างๆนะครับของบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับให้บริการ IPOC นะครับตามนิคมอุตสาหกรรมนะครับ40แห่งทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่ลำพูนด้วยนะครับที่เราให้บริการลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นนะครับต้องการโครงขาย wide private circuit กลับไปที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เราก็ให้บริการได้นะครับโดยการที่ไปทำ third party กับ provider นะครับต่างประเทศที่อยู่ติด border กับเราติดชายแดนกับเรานะครับเรามีติดภาคเหนือเราติดพม่าที่เราให้บริการที่แม่สอดนะครับแม่สอดนะที่ชายแดนที่แม่สอดเมียวดีนะครับไปพม่าให้บริการกับลูกค้า operator ชื่อ MPT แล้วก็ Orido นะครับเป็น mobile operator นะแล้วก็ที่ลาวที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเราให้บริการกับลาวเทลนะครับ LTE นะฮะแล้วก็ที่ตะวันออกนะครับเราให้บริการกับโพรไวเดอร์ของกัมพูชาก็คือEasycom นะครับแล้วก็ที่มาเลเซียเราเชื่อมกับหลายเจ้าเลยนะครับมีทั้ง Fiberio Fibercom นะครับ Global Transit นะครับมาเลเซีย Telecom นะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการโครงข่ายนะครับชั้นนำของเอเชียอย่างเช่น Singtel นะครับHTC นะครับ Hutchison Global นะครับแล้วก็ China Telecom นะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเราให้บริการได้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลกนะครับกลับไปญี่ปุ่นเราก็มีพาร์ทเนอร์นะครับที่เหนียวแน่นกันก็อย่างเช่น NTT นะครับ NTT Communication ของญี่ปุ่นในรอบแรกเนี่ยเราก็ได้รู้ได้รับฟังโปรไฟล์ของแต่ละบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาเข้าประเด็นของเราว่ามหาวิทยาลัยเองอยากจะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติหรือบางครั้งก็เรียกว่า hand on แต่นั่นก็คือว่าเราเองเราอยากจะทำบัณฑิตที่สามารถทำงานได้เราไม่ใช่เก่งทฤษฎีเก่งแต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้แต่ในทุกวันนี้นะครับผมก็ไปได้ยินมาจากบางมหาวิทยาลัยนะครับก็บอกว่าทฤษฎีจัดปฏิบัติได้นั่นคือเขาพัดไปแล้วนะครับเขาไปอีกขั้นแล้วนะไอ้เราเนี่ยเรามักจะไปว่าคนอื่นเขาทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้แต่เราบอกว่าทฤษฎีเราก็ยังเอานะแต่ปฏิบัติเราก็จะให้เป็นจุดแข็งมหาวิทยาลัยเลยก็ได้มีโครงการสากลศึกษาทางราชมงคลล้านนาเองก็ได้ทำโครงการสากลศึกษามาแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปธรรมตรงมากน้อยขนาดไหนเราเองเราทำเองเราวางนโยบายเองแล้วเราทำไปเองในทุกวันนี้ถามว่าใครตอบล่ะครับว่ามันดีแล้วหรือยังเพราะนั้นสิ่งที่จะมาสะท้อนในวันนี้ว่าสถานประกอบการเนี่ยคิดอย่างไรมีประโยชน์กับนักศึกษาไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรไปเพิ่มภาระให้หรือไปช่วยงานเขาอีกผนวกกับอาจารย์ที่ต้องไปฝังตัวที่ไปหาประสบการณ์ฝึกทักษะในสถาบันประกอบการเนี่ยอาจารย์เหล่านั้นได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างไรไม่ใช่อาจารย์เหล่านั้นไปเอาแต่
เทคโนโลยีมาแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทนะครับในหัวข้อประเด็นที่จะพูดคุยว่าโครงการสัตว์กินศึกษาหรือการฝึกงานการฝึกประสบการณ์ของบุคลากรในการศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ไปฝังตัวนะครับมีประโยชน์อย่างไรกับสถานประกอบการในมุมมองของสถานประกอบการผมขออนุญาตที่อาจารย์มนูนก่อนนะครับซึ่งอันนี้เอาอาวุโสนะครับแล้วก็ในเมโทรแคทเนี่ยก็จะมีทั้ง2โครงการคือทั้งสากิจศึกษาและการฝึกงานของอาจารย์เข้าไปอยู่ในส่วนนั้นครับผมกับเชิญครับนะครับระหว่างเมโทรไปที่เองกำลังที่จะร่วมมือกับทางนี้เป็นสากิจศึกษานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าปัญหาแรงงานปัญหาช่างฝีมือที่ขาดแคลนเนี่ยถ้าเราได้นักศึกษาไปสามารถที่จะทำงานให้เราได้ระดับหนึ่งนะครับระดับที่ถ้าเป็นของทางผมก็คือบริการนี่คือระดับที่ถอดประกอบและตรวจสภาพนะครับวัดชิ้นส่วนอะไรต่ออะไรแล้วก็รวมถึงเราได้มีโอกาสให้ความรู้ด้านทฤษฎีด้านอะไรไปพ่วงกันไปนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากแต่ก่อนอื่นผมสิ่งที่ทางทุกๆสถานประกอบการนะครับที่ต้องการคนก็คือต้องการคนที่มีความรับผิดชอบนะครับหรือทางคนตะวันตกเขาเรียกว่าคนที่มี accountability นะครับเขาขยายความว่าคนเหล่านั้นคือยังไงก็คือคนที่เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วเนี่ยเขาจะภูมิอกภูมิใจว่างานนั้นคือเขาเป็นเจ้าของงาน project ownerเมื่อเขาคิดว่าเขาเป็นโปรเจกต์โอนเนอร์เขาก็ต้องวางแผนว่าทำยังไงจะให้โปรเจกต์ที่รับมาจากผู้สั่งให้มันสำเร็จนะ what where when why หรือ3ออกแค่3 3 W ก็ได้นะครับนะอะไรเมื่อไหร่ใครทำอะไรตรงนี้มีความคิดอย่างนั้นและระหว่างที่ทำงานนะครับถ้ามีปัญหานะเขาจะฟีดแบ็กไปหาผู้สั่งผู้ใช้ทันทีนะครับซึ่งข้อนี้คนไทยเราจะขาดเยอะนะครับขาดมากบางท่านจนกระทั่งบอกเฮ้ยทำผิดแล้วไม่เอาไว้ซุกไว้ดีกว่านะครับการซุกไว้นี่มันเกิดปัญหาขององค์กรนะครับหลายๆโรงงานเนี่ยเจอคนประเภทนี้บางทีไฟไหม้โรงงานเลยทำไม่เป็นนะก็ไม่มาไม่บอกนี่ลักษณะนี้ครับฟีดแบครายงานนี่ตัวสำคัญมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อทำไปแล้วแก้ไขทุกอย่างแล้วเนี่ยรายงานสุดท้ายนะครับจะต้องมีรายงานให้กับผู้สั่งคนประเทศไทยก็ยังขาดตรงนี้อยู่เยอะไม่รู้สั่งไปแล้วเสร็จเราต้องไปเดินดูว่าเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วมันไปไหนวะเนี่ยทำไมไม่มาบอกเรานะครับนะยิ่งเฉพาะการบริหารงานที่เป็นลักษณะงานเซอร์วิสเนี่ยมันไม่มีเป็นชิ้นมันไม่เป็นออกมาแล้วฉีดแล้วเป็นชิ้นเป็นอันมันไม่ใช่เราวัดกันด้วยชั่วโมงนะวัดกันด้วยของมันเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยการเป็นไอการไอเบนเนสตรงนี้มันค่อนข้างยากเราก็อุตส่าห์เขียนโอเคคุณมีไทม์ชีทนะไทม์การ์ดนะคุณต้องเขียนนะเวลาคุณทำแล้วก็ค่อยป้อนเข้าไปแต่มันขาดตรง accountability เนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยทำยังไงเราจะสร้างคนของเรานะครับโดยไม่โทษนะไม่โทษว่าอุ้ยบ้านเป็นอย่างนี้ประถมสอนมาไม่ดีมัธยมสอนมาไม่ได้ทำยังไงนะครับอันนี้ก็เพียงแต่แนะนำแล้วว่าจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ว่าท่านอาจารย์เองเวลาสอนก็อาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ว่ามอบหมายแล้วก็คือพยายามตามเขาหน่อยว่าเฮ้ยส่งงานไหมไม่ส่งงานเพราะอะไรยังไงคือถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเด็กเหล่านี้มันถูกการปฏิบัติกับเขาทุกวันแอคชั่นจากอาจารย์ทุกวันเนี่ยมันก็จะซึมซับเองว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้ต้องรายงานนะอะไรนะทำอะไรไม่เสร็จนะเสร็จแล้วต้องมาบอกอะไรพวกนี้นะอันนี้คือทุกหน่วยงานนะครับผมจะบอกเลยว่าเขาต้องการตรงนี้จริงนะต้องการ accountability นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีตรงนี้สูงๆเนี่ยทำไมครับอย่างพวกตะวันตกเนี่ยคือเดนมาร์กดีอย่างสิงคโปร์ก็เป็นคนที่มีอย่างนี้เยอะคนเขาเกิดมาก็มีแบบเนี้ยนะครับก็ทำให้เขาสามารถไปทำงานที่อื่นได้ดีมีรายได้ดีทุกอย่างดีหมดนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่ผมต้องการนะครับแล้วก็สิ่งที่เด็กจะต้องไปเผชิญนะครับเพราะว่าในองค์กรในการบริหารเนี่ยมันก็จะมี3ห่วงด้วยกันนะครับห่วงก็คือห่วงของprocess นะห่วงของเทคโนโลยีแล้วห่วงของ people นะ people หรือเขาเนี่ยนะเขาไปแล้วเขาก็ต้องไปเจอว่า process เขาวางมันยังไงเข้าใจไหมทำได้ไหมนะครับนะต้องเข้าใจด้วยนะ
แล้วคนก็ต้องเข้าใจเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีที่มาใช้กับโปรเซสนั้นมันใช้ยังไงนะครับยิ่งสมัยใหม่มันก็ยิ่งไม่มีภาษาไทยนะครับแคทเทอรีน่าเองเรามีเขาเรียกว่า service information system เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะให้พาสเวิร์ดของคนเข้าไปค้นหาได้หมดเลยอยากได้อะไรได้หมดนะครับแต่หาแล้วอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกสุดท้ายก็โทรมาหาหัวหน้าอยู่นี้นี่คือสิ่งที่ที่มันทำให้เราเนี่ยผมก็จะว่าล้าหลังก็ได้นะครับเพราะถ้าคนที่เขาอ่านภาษาอังกฤษเขาใส่ภาษาอังกฤษเป็นนี่นะครับเขาอยู่สนามนะเขาสามารถเข้าไปอ่านสามารถดูได้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับสาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไรบ้างเขาทดลองตรงนั้นเลยป้าอ่านของเราไม่มีนะครับงงไปถึงก็ต้องถามหัวหน้าอย่างเดียวนะอันนี้คือสิ่งที่ปัญหาคล้ายๆกันทุกบริษัทนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ผมพูดเรื่อง accountability นะครับสองเรื่องภาษาทำไมอะครับทำไมเราไม่ปรับหลักสูตรให้มันเรียนให้ได้อย่างนี้นะทุกวิชาเทคนิคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเครื่องกลแล้วแต่มันก็ต้องมีศัพท์เทคนิคอย่างน้อยเด็กมันจะต้องรู้ศัพท์เทคนิคเหล่านั้นนะของแคทเทอริน่านี่เรามีคำศัพท์แคทเทอริน่าอยู่ประมาณ800คำถ้าสามารถท่องได้เข้าใจได้นี่อ่านเมนูได้หมดเนี่ยพยายามป้อนพยายามให้เขาก็ไม่เข้าใจเนี่ยผมก็เลยฝากอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะไปพูดเรื่องอื่นที่มันแบบเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาภาษาเทคนิคอังกฤษก่อนในระดับแรกนะครับให้รู้ว่าวิชาที่ตัวเองเรียนเนี่ยมันอะไรบ้างศัพท์เครื่องยนต์นี่มีอะไรบ้างในนั้นจบปวช.หรือว่าอะไรแต่นะครับปวส.ไม่ต้องแม่นละนะครับไม่ต้องมาอ่านเลยนะครับนะทางแคทเทอรีน่าเองสำหรับปัจจุบันเขาพยายามที่จะแปลเป็นไทยนะครับเดี๋ยวเขาจ้างที่อื่นมาแปลมาผมอ่านมันต้องอ่านไทยแล้วก็แปลไทยเป็นไทยนี่ก็ประเด็นอีกนะครับเป็นประเด็นอีกนะครับหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องเหล่านี้ก็คือผมฝากให้กับทางสถานศึกษาว่าวิชาอะไรที่มันเรียกว่าอะไรนะเรียนแล้วกินได้เอาง่ายผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเรียนแล้วกินได้นะคุณเก่งภาษาอังกฤษนี่ไปที่ไหนก็ได้นะครับมันสมัครงานได้สามารถหางานได้ง่ายรายได้ดีด้วยง่ายๆเนี่ยกินได้จริงๆนะครับแทนที่เราไปสอนทฤษฎีอะไรเยอะแยะไปอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ทิ้งพวกนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงที่จะตะล่อมมาเอามาบวกกับแต่ละวิชาได้ว่าครูทุกคนก็อาจารย์เองก็ต้องไปสอนเขานะครับเมื่อสอนเขาอาจารย์ก็ต้องเรียนด้วยนะครับก็ในสอนไปก็มีภาษาอังกฤษควบไปบ้างอะไรไปบ้างสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็จะซึมซับสำหรับพวกเรานะครับแต่คำว่า accountability ที่ผมพูดไปยิ่งมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าอาจารย์ได้ทำเข้ากับทุกวันทุกงานที่จ่ายไปเนี่ยนะคุณต้องมีรับผิดชอบนะต้องส่งงานนะอะไรนะเขาจะซึมซับไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเขาก็ไม่รู้ไม่มีใครวัดผลเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีความรับผิดชอบเขาไม่รู้หรอกนะครับแต่คนที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาจะรู้ว่าไม่มีใครเห็นแต่เทวดาเห็นว่าเขาทำอะไรดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็นะอันนี้ส่วนที่ต้องการให้ปูไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่สหกิจนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราทางเราเองเราก็ต้องการแรงงานนะครับเขาไปก็ยังไม่ได้ชั้นสูงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ให้เขาทำงานนะครับนะได้เรียนรู้ไปด้วยนะเป็นสิ่งที่ทางเมโทรเองก็ยินดีที่จะรับเรื่องนี้ทำงานพวกนี้นะครับการที่อาจารย์เข้าไปนะครับจำนวนโอ้โหดีเมื่อกี้อาจารย์เข้าไปก็เหมือนประเมินเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ในฝังตัวอย่างกับผมเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกๆนะครับแต่ว่ามันต้องไปอาจารย์มนุษย์ไม่ต้องเกรงใจอาจารย์ที่อยู่อย่างนี้นะครับคือเขาจะต้องไปอีกนะไปเพราะอะไรไหมผมก็จะถามว่าคราวที่แล้วมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับช่วยผมสอนที่คราวนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีบุคลากรที่เป็นเทรนเนอร์ให้ผมอีกนะครับอาจารย์ได้สอนอาจารย์ก็มีทักษะเพิ่มขึ้นเพราะอาจารย์สอนด้วยของจริงด้วยนะครับผมก็จะเซ็นนักเรียนพวกแอปเปิลทิสพวกไปฝึกงานทั้งหลายหรือว่าระดับที่เข้าใหม่เนี่ยนะครับให้อาจารย์สอนไปจับต้นจับนี่ก็จะได้ทักษะทั้งสองฝ่ายนะครับอาจารย์นี่ก็มีทักษะมากขึ้นเพื่อจะกลับมาทำงานที่ดีขึ้นนะครับ